วันนี้นะครับมีหลักฐานชิ้นใหม่โผล่ขึ้นมาเป็นคลิปเสียงที่เขาลือกันว่าเป็นคลิปเสียงการคุยของคุณกะติกกับคุณโบทีเคอยู่ที่กล้องหน้ารถในวันที่คุณโบทีเครับคุณกติกกลับบ้านข่าวข่าวนี้ครับถูกปล่อยออกมาโดยแหล่งข่าวที่อ้างว่าอ้างว่านะฮะได้ยินจากในความคนแรกของแม่ ได้ฟังคลิปคลิปนี้แล้วผมใช้ตัวนี้กันแล้วกันอ่ะจริงไม่จริงไม่รู้นะจริงไม่จริงไม่รู้นะบอกก่อนแหล่งข่าวไม่เปิดเผยตัวตนมาให้อาจจะกลัวเรื่องอะไรสักอย่างมั้งจริงไม่จริงไม่รู้นะครับเป็นถือว่าเป็นการฟังบทวิเคราะห์ทางกฎหมายกันแล้วกันโดยในโพสต์นี้นะครับเขาบอกว่าคลิปเสียงหน้ารถแตงโมว,วันที่กระติก และโบขับกลับคุณแม่ได้ยินหมดแล้วแถมสั่งกำชับให้ทนายคนแรกปิดวาจาคุณพระนี่คือหนึ่งในหลักฐานใหม่ที่มีการขุดคุยกันขึ้นมานะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นหลักฐานไม่รู้ว่ามันมีจริงไม่จริงนะแต่เอามาเราจะมาคาดการณ์นะจากประสบการณ์ของผมนี่แหละจากประสบการณ์ของหลายๆคนนี่แหละแล้วก็แหล่งข่าว สืบสวนของผมที่มีอยู่ทั่วโลกที่มีอยู่ทั่วโลกกูรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ไว้กูเก่งรู้ทุกอย่างบนโลกใบน,นี้อันนึงนะต่อไปจะเรียกว่าทดลอง0ู8ย์ๆๆบ้างนะรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เว้คลิปหน้ารถกูก็ได้ฟังไว้ผมเดาว่าอย่างนี้เดาว่าคลิปตัวเนี้ยมันเป็นการคุยกันหลังจากเกิดเหตุหลังจากแตงโมหล่นน้ำใหม่ๆเลยก่อนที่จะได้มีโอกาสคุยกับทนายความอีกระหว่างขับรถกลับบ้านไหมนะครับขับรถกลับบ้านเพื่อไปส่ง โดยความที่ว่าไม่ทันระวังตัวยังไม่ได้เตรียมกับทนายยังไม่มีทีมที่ปรึกษาที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตรวจเยี่ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตรวจยาเสพติดยังไม่มีทีมที่ปรึกษาก็คุยด้วยความไม่ระวัดระวังคุยกับคุณโบทีเคขับรถไปอโบก็ถามเลยติกติกติกไปยังไงบ้างทําไมไอ้โมมันหล่นน้าอ่ะติกบอกหน่อยคือก็เมาอะค่ะก็เมาอะก็ะดื่มกันเยอะเมามันก็พัดหล่นไปแล้วจังหวะ จังหวะขับเรือก็เมากันหมดอะค่ะก็พอเมาเสร็จปุ๊บก็หาทางช่วยไม่เจออันนี้คือใช้ยานสีตาในการเจาะลึกเข้าไปในกล้องนะไม่รู้หรอกข้อได้จริงเป็นไงแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าสมมตุติเนื้อหาที่คุยเนี่ยมันคุยเกี่ยวกับเรื่องเมาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนบนเรือเนี่ยจะต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าทุกคนเมามากเมาน้อยดื่มกี่ขวดกี่ขวดคุณอย่าลืมนะไวนขวดเนี่ย ผมเนี่ยผมว่าคอแข็งมากนะแข็งเป๊กเลยผมเนี่ยวายคนเดียวเนี่ยเมานะครับแล้ววันนั้นเนี่ยแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่น่าจะหลายแก้วก็เมาได้90มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับบางคนถือว่าเยอะนะแต่ต้องเข้าใจนะว่าอันนี้คือดื่มมาก่อนจะขึ้นเรือนะแสดงว่าทิ้งเวลาเกือบชั่วโมงแล้วแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณตัโมเนี่ยยังสูงถึง90มิลลิกรัมปอร์เแสดงว่าก่อนหน้าที่จะมันหล่นเนี่ย น่าจะมีปริมาณการดื่มค่อนข้างหนักอยู่นะค่อนข้างหนักอยู่นะแล้วคุณคิดว่าผู้ชายสามคนไม่ได้ถือศินด้วยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นโยคียคุณคิดว่าเขาอะจะดื่มไหมแล้วถ้าเขาดื่มเขาจะดื่มหนักขนาดไหนผู้หญิงเนี่ยเริ่มเมาก็กลุ่มๆผู้ชายเนี่ยคือบางครั้งเขาเอนเตอร์เทนเขาก็เมาเต็มที่เพราะกินเปนปกติครึ่งลังวายครึ่งลังนี่ปกติปกติไม่ได้เยอะแยะทีนี้ครับ ไอเนื้อหาตอนที่ขับรถระหว่างโบกับเตกอะถ้ามันมีเนื้อหาว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์กันแล้วปรากฏว่าในเนื้อหาอีกมีการพูดกันถึงว่าเออมีบางคนเล่นยากันเอาละสิมี2ปมอยู่ในคลิปเสียง 1. ดื่มหนัก 2. มีบางคนเล่นยาถ้าข้อทด้จริงเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะเหตุการณ์สมมุตินะ เพราะงั้นเนี่ยถ้าข้อที่จริงเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้ในไม่กี่วันหลังจากนี้ตํารวจเอาหลักฐานคลิปเสียงหน้ารถมาใช้เป็นหลักฐานเอาผิดคนอีก3าคนบนเรือก็คือคุณกติกคุณจ๊อบคุณแซนในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักง,งานให้การเท็จยังไงก็นี่ไงพอขึ้นมาจากเรือปุ๊บเพื่อนหล่นน้ำปุ๊บเนี่ยมึงบอกเลยว่ามีการดื่มเปนเท่าไหร มีการเล่นกันไหมโอ้หลักฐานแล้วมึงไปให้การกับตำรวจบอกไม่ดื่มเลยก็ให้การเทจไงการให้การเท็จที่จะไม่เป็นความผิดคือเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องหาให้การยังไงก็ได้จำเลยให้การยังไงก็ได้ไม่เป็นความผิดแต่พยานเนี่ยถ้าให้การแล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงถือว่าเป็นการให้การเท็จถ้าการให้การเทจตัวนั้นเป็นสาระสาคัญในคดีโทษก็จะหนักขึ้นไปอีกนอกจากนี้ครับคลิปตัวนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์อย่างแรกเลยว่ามีการดื่มจริงและอย่างที่2มีการเล่น ยาเสพติดหรือไม่แม้จะเป็นการบอกเล่ากันก็ตามแต่มันก็มีมูลให้พอสืบสวนต่อได้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคลิปคลิปนี้เนี่ยถ้าได้ฟังแล้วน่าจะรู้ว่าคนบนเรือกโกหกยังไงนะมันน่าจะเอามาเป็นแบบเหมือนจิ๊กซอเชื่อมซ้ายเชื่อมขวานำไปสู่การแจ้งข้อหาบางข้อหาซึ่งหนักกว่าแจ้งความเท็จได้แต่ไม่รู้ว่าจะสืบสาวเราเรื่องไปถึงไหมหรือจะตัดจบกันแค่นี้คลิปตัวนี้ ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะหลุดออกมาถึงคนอื่นไหมเราด้วยความสายเผือกเราก็อยากรู้อยากเห็นถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันคือหลักฐานว่าพยานบนเรือกโกหกเรื่องการดื่มถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันอาจจะมีจุดสําคัญที่บอกได้เลยว่าแตงโมหล่นน้ำยังไงกันแน่สาหรับนะครับใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปตัวนี้ซึ่งแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยเนี่ยเขาก็อ้างว่า น่าจะเป็นทนายคนแรกออกมาพูดซึ่งกะทธน,นะไปก็มีทนายคุณกิษณะนะก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเดี๋ยวรอคุณกิษณะเขาคอนเฟิร์มเรื่องนี้มาแต่ผมได้เหมือนเป็นแมงวันนะฮะไปรู้มาเอามันเล่าไปฟังอีกทีนึงบางทีคนที่ได้ยินกับหูอาจจะมีแค่ทนายคุณแม่เท่านั้นก็ได้คนอื่นคงต้องรอให้คดีนี้ขึ้นสู่ศาลก่อนถึงจะมีการเปิดเผยหรือไต่สวนหรือสื่อพยานกันต่อหน้าสาธารณชนครับ ยังไงก็ตามนะครับใครที่ชอบกดติดตาม YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับเดี๋ยวมีอะไร exclusive จะเอามาเล่าให้ฟังครับ